นายอำเภอท่าสองยางสั่งให้ปิดถ้ำแม่อุสุหลังจากระดับน้ำป่าไหลเข้าท่วมปากถ้ำบ่อยครั้งเพื่อป้องกันเหตุนักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะนายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากประสานด่วนไปยังนายวีระกอแก้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่เมยให้ปิดถ้ำแม่อุสุตั้งอยู่หมู่4บ้านมินโคตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่เมยทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์13นักเตะฟุตบอลเยาวชนหรือทีมบอลหมูป่าที่ยังไม่พบเจอหายเข้าไปในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอย่างลึกลับตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถ้ำแม่อุสุก็มีสภาพเหมือนกับที่เชียงรายเพราะมีลำน้ำแม่อุสุไหลลอดถ้ำเพื่อไปลงแม่น้ำเมยถ้ำแม่อุสุได้ชื่อว่าเป็นโรงละครใต้พิภพภายในถ้ำวิจิตรสวยงามมีหินงอกหินย้อยเต็มไปทั่วถ้ำรวมทั้งมีลานกว้างใช้จัดกิจกรรมได้ในช่วงฤดูแล้งน้ำแห้งสามารถเข้าไปเที่ยวถ้ำได้อย่างสะดวกสบายช่วงหน้าร้อนส่วนราชการอำเภอท่าสองยางยังเข้าไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการในถ้ำแต่พอเข้าช่วงเดือนพฤษภาคมน้ำเริ่มจะเพิ่มสูงขึ้นจากปกติทางอุทยานมีการสั่งห้ามเข้าไปในถ้ำแต่ยังมีนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนเข้าไปแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายนเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากดอยเปเปอร์ทำให้น้ำทะลักท่วมถ้ำแม่อุสุสูงขึ้นจากหน้าถ้ำกว่า5เมตรเดชะบุญนักท่องเที่ยวหนีออกมาได้ก่อนนายพลกฤตกาวงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยที่ดูแลถ้ำแม่อุสุกล่าวว่าช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาน้ำสูงท่วมเกือบหลังคาศาลาที่ท่วมเพราะระบายไม่ทันเนื่องจากปากถ้ำเล็กน้ำมามากจากลำห้วยแม่อุสุช่วงหน้าแล้งน้ำลดมากเป็นฤดูของนักท่องเที่ยวมาเยอะมากพอสมควรพอเดือนพฤษภาคมฝนเริ่มตกเราจะปิดการท่องเที่ยวยาวไปตลอดจนถึงเดือนตุลาคมแต่ต้องดูระดับน้ำด้วยว่าจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวหรือไม่ที่ผ่านมายังไม่มีนักท่องเที่ยวติดภายในถ้ำอยู่แม่น้ำเมยไม่ทันครับไม่ทันครับผมสาเหตุก็มาจากถ้ำมันปากถ้ำมันเล็กอะครับแล้วน้ำที่มันมามันเยอะครับน้ำลำห้วยอะไรเนี่ยลำห้วยไม่อุสุครับผมลำห้วยไม่อุสุครับก็ตามชื่อของถ้ำเนี่ยเหรอเห็นช่วงแล้งมีการเข้ามาประชุมในถ้ำใช่ครับรับเข้าได้เหรอได้ครับเพราะช่วงหน้าแล้งน้ำมันจะลดลงไปมากเลยน้ำลดนะช่วงหน้าแล้งนี่ก็จะเป็นช่วงฤดูของที่นักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวมาเยอะมาเยอะสงกรานต์อะไรประมาณนี้ครับครับก็ต้องดูระดับน้ำอีกทีด้วยครับว่าเดือนพฤศจิกายนน้ำยังเยอะอยู่ไหมนักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยมีความปลอดภัยไหมถ้าหากว่ามีความปลอดภัยก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครับแต่ตอนนี้นี่ตอนนี้นี่ไม่ได้หรอครับอันตรายมากอันตรายครับในถ้ำมีอะไรบ้างฮะในถ้ำเหรอครับในถ้ำมันก็จะมีหินงอกหินย้อยเหมือนถ้ำทั่วไปแต่ว่าถ้ำตรงนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าข้างในมันจะมีปล่องมีโพรงอากาศเข้ามาแล้วก็มันจะเป็นถ้ำที่กว้างใหญ่มากเลยครับถ้ำที่ใหญ่มากเลยนี่เคยน้ำท่วมจนมีนักท่องเที่ยวติดเคยไหมไม่เคยครับยังไม่เคยครับผมครับเพราะจะมีป้ายกีดเตือนอยู่เตือนก็นักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะส่วนมากก็จะเตือนเขาไว้ก่อนถ้าเห็นเขามาเยอะก็จะลงมาข้างล่างมาบอกมาเตือนเขาครับ